เวลาเพื่อนๆชอบนักร้องหรือว่าดาราคนไหนมากๆเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถทำกันได้มากถึงขนาดไหนครับคือแค่กรีดแล้วก็ตามไปดูผลงานเขาเปเงินให้เขาหรือว่าจะคลั่งขนาดที่ไปโมหน้าตัวเองให้เป็นแบบศิลปินที่เราปลื้มเลยนะครับขนาดว่ายอมไปผ่าตัดลดอีปู้ตัวเองก็ยอมฮะซึ่งเรื่องราววันนี้เนี่ยตอนแรกนะครับแอดก็จะคิดว่าหามาทำเพื่อความหันษาฮ่าฮ่าฮะแต่ถ้าว่าไม่ใช่ครับพอได้ลองดำดิ่งลงไปสู่เรื่องราวของชายคนนี้แล้วเนี่ยเรากลับพบว่ามันมีความดาร์กอะไรที่แฝงอยู่หลายชั้นเลยทีเดียวกับ Only London ครับชายชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ได้คลั่งไคล้ในศิลปินเกาหลีมากๆนะครับขนาดเขายอมทำเรื่องที่หลายๆคนอาจจะฮากแตกกันได้ครับที่ถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรกันแล้วเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับโดยเริ่มต้นเรื่องราวของความสยองพองกล้าทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้เริ่มขึ้นมาจากโชว์อันหนึ่งครับที่มีชื่อว่า Hook the Look ซึ่งมันจะเป็นรายการแบบเขาจะนำคนที่ทำศัลยกรรมจนมีหน้าตาแบบเรียกว่าอะไรเพื่อไม่ก่อดราม่าดีคือศัลยกรรมจนมีความงามแบบที่บุคคลคนนั้นเป็นที่พึงพอใจแต่ว่ามันจะไม่ตรงกับสแตนดาร์ดของคนอื่นก็แล้วกันนะครับออกมาโชว์พร้อมกับเล่าเรื่องความ Amazing ของบุคคลดังกล่าวฮะที่1ในเอพิโซดในช่วงของปี2018เนี่ยทางรายการนะครับก็ได้มีการเอานำชายอังกฤษผู้หนึ่งที่มีชื่อว่า Only London อายุ29ครับออกมาโชว์ครับซึ่งชายคนนี้เนี่ยเขาก็มีความคลั่งไคล้ใน K-POP หรือว่าวัฒนธรรมเพลงเกาหลีมากนะครับจนเขาได้ทุ่มทุนไปกว่า3ล้าน4แสนบาทไทยโดยประมาณนะครับเพื่อจะไปโมหน้าตัวเองให้เหมือนกับซิมินฮะหนึ่งในนักร้องของวง BTS ที่ถ้าใครรู้จัก K-POP ก็น่าจะเคยได้ยินเพลงของพวกเขามาบ้างนะครับเพราะแหมดังซะทั่วโลกขนาดนี้นี่แอดอยู่อิตาลีนี่บางทียังมีเพลงเขาเปิดเลยคือตกใจมากมีเพลงเอเชียมาเปิดในบ้านฝรั่งด้วยแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยนะครับก็เอาเป็นว่าจีมินเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนักร้องของวงที่โด่งดังแล้วเขาก็จะมีฉายาว่าหน้าหวานนะครับเพราะจะเป็นคนที่หน้าหวานว่างั้นเถอะนั่นแหละครับไอเฮียโอลี่แกนะครับก็เลยแบบรู้สึกหลงกับความงามแบบนั้นมากฮะคือข้าอยากจะมีหน้าตาแบบนั้นบ้างเขาก็เลยไปกรีดตาดูดไขมันแล้วก็ทำอะไรทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้หน้าของเขาเนี่ยได้เหมือนกับนักร้องคนนี้เลยครับที่เขาบอกว่าทำไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองครับเขาจะไม่เสพติดศัลยกรรมหรอกไม่เสพเลยจริงๆและนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับรายการนี้เนี่ยก็ยังได้ไปถ่ายทำตอนที่อาเฮียโอลี่แกนะครับได้ไปเดินตามชายหน้าทาวฮะเพื่อจะเอาหน้าของตัวเองที่โมใหม่มาให้มันเหมือนจีมินนี่แหละแล้วก็เดินไปถามพวกคนเอเชียในนั้นครับว่านี่หน้าข้าเหมือนคนเอเชียไหมซึ่งแต่ละคนที่เขาเจอมานะครับก็จะทำหน้าเย๋เกแล้วก็บอกเหมือนมากแต่อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับคนเอเชียเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องการมีมารยาทแล้วก็เกรงใจผู้อื่นนะครับคือเขาก็ไม่กล้าตอบไปตรงๆหรอกแต่ถ้าว่าอย่างที่รู้ๆกันอีกเช่นกันว่ารับหลังเลยนะคนเอเชียนี่ก็ซุบซิบเก่งไม่เบาเลยทีเดียวนะดังนั้นจะเหลือเลยที่ฝรั่งคนนี้จะไม่โดนนินทาที่มาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าอะไรกันล่ะที่ทำให้บักโอลี่หรือว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามีความคลั่งไคล้ในนักร้องเกาหลีได้สักขนาดนี้ครับแล้วทำไมคนที่เขาคลั่งไคล้เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นจีมินแห่งวง BTS ด้วยล่ะคือเพราะว่าจีมินผู้นี้หล่อหรือว่าเต้นเก่งร้องเก่งอะไรแบบนี้เหรอก็ต้องบอกว่าแรกๆนะครับมันก็ดูเหมือนจะใช่ฮะแต่พอขุดดูเนื้อเรื่องเขาลงไปลึกๆนี่เนี่ยคำตอบจริงๆนะครับมันอาจจะทำให้แฟนๆของวงนี้เนี่ยรู้สึกไม่ชอบตัวฮีแกขึ้นไปอีกก็ได้แต่เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเราจะค่อยๆไปขุดกันนะครับเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มต้นกันตั้งแต่ชีวิตของชายคนนี้เลยดีกว่าซึ่งจากข้อมูลที่เจ้าตัวเขาได้บอกมานะครับเขาบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยมีโอกาสไปเยือนยังประเทศเกาหลีครับไปเหมือนกับเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอะไรที่นั่นเนี่ยแหละสักช่วงประมาณปี2013ฮะแล้วในเวลานั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการเปิดโลกของเขาเลยครับเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าบนโลกแล้วเนี่ยมีสิ่งอะไรที่เรียกว่าเคป๊อปอยู่ด้วยแล้วก็ได้เริ่มเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีมานะครับจนกระทั่งเลิฟแล้วก็อยากกลายเป็นคนเกาหลีครับแล้วก็เป็นตอนนั้นเองที่เขาได้รู้จักกับวง BTS นั่นแหละที่ก็แบบอุ้ยหน้าตามันจะงามอะไรขนาดนั้นข้าอยากจะหน้าตาเหมือนเจ้าบ้างก็เลยไปเปิดการศัลยกรรมปั่นหน้าตัวเองเข้าครับซึ่งหลังจากที่อาเฮียโอลี่แกได้ไปออกรายการศัลยกรรมนั่นนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าชื่อเสียงของเฮียแกเนี่ยก็ได้โด่งดังไปทั่วครับทั้งในแง่ของคนที่มาให้ความสนใจแล้วก็ในแง่ลบด้วยนี่แหละอย่างเช่นว่ามันก็จะมีพวกคนเป็นห่วงเฮียโอลี่นะครับแบบทำอย่างนี้หน้าตาเจ้าเนี่ยจะดูไม่เหมือนคนแล้วนะหรือว่าแฟนๆของนักร้องเองครับที่ก็ได้มาพ่นพรุสวาทแบบนี่เองไปสำเนียกดูหนังหน้าตัวเองบ้างเลยจะเอาไปเทียบกับศิลปินในดวงใจของข้าได้ยังไง
แต่ถึงแม้ว่าเฮียโอลลี่แกจะได้รับกระแสลบขนาดนั้นก็ตามนะครับฮีแกเนี่ยก็ได้ทำการเกาะกระแสนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็โด่งดังขึ้นมาชั่วข้ามคืนด้วยกระแสลบๆที่ตอนนั้นเองนะครับไม่ว่าจะรายการทีวีดังๆหรือว่าช่อง YouTube ที่มีชื่อเสียงแกเนี่ยก็ได้เชิญเฮียโอลลี่ออกไปปรากฏตัวหมดเลยครับซึ่งจำประเด็นตรงนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวอะไรภายหลังเอาเป็นว่าถึงแม้ว่าเขาจะถูกคนรังเกียจเยอะสักขนาดนี้นะครับแอดก็ต้องบอกว่าเฮียแกนี่ก็เป็นคนที่ฉลาดนะเพราะว่าเขารู้จักการใช้กระแสลบนะครับในการถีบตัวเองให้ตัวเองได้โด่งดังขึ้นไปอยู่ในระดับที่นักร้องเคป๊อปหรือว่าศิลปินหลายๆคนเนี่ยใฝ่ฝันจะไปแต่ก็ยังคว้าไปไม่ถึงเลยครับทว่าเฮียโอลลี่แกเนี่ยทำได้โด่งดังไปทั่ว YouTube ทั่วรายการทีวีแล้วครับที่พอถึงตอนนี้เนี่ยแค่การออกทีวีกับช่อง YouTube อย่างเดียวมันก็ไม่พอแล้วไงเฮียโอลลี่นะครับก็เลยได้ก้าวข้ามไปอีกสเต็ปกับความใกล้เคียงจิมินผู้เป็นนักร้องครับก็คือเขาน่ะออกเพลงเป็นของตัวเองเลยฮะนั่นแหละครับเฮียแกก็ได้ไปสร้างเพลงสร้างมิวสิกขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงมาในช่อง YouTube นะครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่า Perfection ที่ก็ปล่อยออกมาแล้วก็ได้รับการตอบรับมาอย่างเหี้ยมากครับทั้งจากแฟนๆที่ชอบเพลงเกาหลีเองหรือว่าแค่คนที่ชอบฟังเพลงก็ตามนะครับเพราะตลอดทั้งเพลงเฮียแกเนี่ยเฮียแกก็เล่นใช้ออโต้ทูนที่มันจะปรับเสียงให้เป็นเหมือนเสียงหุ่นยนต์น่ะซึ่งมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ส่วนไหนจะเอาไว้ใช้สำหรับคนที่ร้องเพลงไม่เป็นนะครับเอาไปร้องใส่หมดเลยแล้วก็มิวสิกวิดีโอนี่ขอโทษมันให้ความรู้สึกเหมือนกับดูเพลงของ Lady Gaga มากกว่าดูเพลงของ BTS อีกนะเนี่ยแต่ถึงแม้มันจะแย่ขนาดไหนก็ตามนะครับผลการตอบรับเนี่ยมันกับเหลือเชื่อมากครับคือเพลง Perfection ของเฮียแกเนี่ยได้เข้าไปติดอันดับ K-POP ชาร์ตของ iTunes ถึงระดับที่31เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับเพลง BTS เลยทีเดียวโอ้ my god ที่ก็แน่นอนครับว่าเมื่อกระแสมันดังมาแบบนี้เนี่ยเจ้แกเอ้ยเฮียแกเด็กก็เลยต้องมุ่งหน้าสร้างความดังต่อไปครับก็คือเขาเนี่ยก็ไปศัลยกรรมต่อครับไปทำใสมากขนาดที่คุณหมอนะครับถึงกับออกมาเตือนเขาเลยว่าหยุดเถอะเพราะหมอบอกว่าไอ้ตรงกระดูกอ่อนตรงดั้งจมูกเขาที่เขาได้ไปเหลามานะครับมันเหลาจนแทบจะไม่เหลือให้หมอทำอะไรแล้วฮะคือถ้าหากหมอทำต่อไปเนี่ยเนื้อเยื่อของเขาตรงนั้นนะครับก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแล้วก็เนื้อลายได้ครับที่เมื่อหมอเตือนเฮียโอลี่มาสักขนาดนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าเฮียแกเขาจะเชื่อไหมล่ะครับก็เชื่อสิฮะเชื่อที่ว่าไม่ศัลยกรรมและที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็เลยบินไปศัลยกรรมต่อณมหานครแห่งการโมนาเลยครับนั่นก็คือดินแดนเกาหลีใต้นั่นเองที่ตอนนั้นซึ่งฮีแกไปนะครับมันก็จะมีการทำโชว์ติดตามชีวิตของเฮียโอลลี่ด้วยนะคือแบบไปถ่ายตลอดเลยว่าพอเขาบินลงมาเกาหลีเนี่ยเขาก็ไปเดินท่องเดินเที่ยวที่ไหนเอาง่ายๆเป็นอารมณ์วล็อกประมาณนั้นแหละครับซึ่งไอ้วล็อกนี่แหละมันก็ทำให้แฟนๆ BTS นะครับถึงกับร้องว่ารับไม่ได้กันเลยทีเดียวเพราะว่าพอนางเดินไปไหนนะครับกลางกรุงโซลแล้วแบบไปเห็นป้ายโฆษณาอะไรที่มีตัวจิมินนักร้องวง BTS อยู่เนี่ยเฮียโอลลี่ก็จะแบบกรีดร้องพัวแล้วก็ไปกระโดดจูบรูปป้ายนักร้องคนนั้นฮะซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าไอการที่เขายิ่งทำให้คนเกลียดเขามากปานใดนะครับมันก็กลับทำให้เขาเนี่ยมีแฟนๆแล้วก็คนที่สนใจจะมาติดตามเขามากขึ้นครับเอาเป็นว่าในทริปการผ่าตัดที่เกาหลีครั้งนี้นะครับก็ว่ากันว่าฮีโอลลี่แกเนี่ยได้สอยคอสผ่าตัดที่มีมูลค่าไปเกือบ2,500,000 บาทไทยโดยประมาณนะครับที่เมื่อเอามาบวกรวมๆกับเงินค่าผ่าตัดที่เฮียแกได้ใช้ไปรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนนี้ก็ปาไปแล้วเกือบ6,000,000 บาทไทยนะครับแต่ถามว่ามันคุ้มไหมหน้าแกเหมือนกับจีมินไหมเรื่องนี้เองเนี่ยแอดก็ต้องขอให้เพื่อนๆไปตัดสินกันเอาเองแล้วกันคือแม้กระทั่งตอนที่ไอเฮียโอลลี่แกได้บินกลับมาเอาหน้าที่แกผ่าตัดแล้วไปโชว์ให้กับพวกเพื่อนแกเขาได้ดูนะครับเพื่อนแกเนี่ยก็ถึงกับอึ้งเลยครับอึ้งที่ว่าแม้กระทั่งการผ่าตัดศัลยกรรมของเกาหลีที่ว่าเจ๋งที่สุดของโลกแล้วเนี่ยมันก็ยังมีข้อจำกัดครับคือมันทำให้หน้าตาเขาดูดีไม่ได้นั่นเองมันเละฮะเพื่อนๆก็เลยเตือนเฮียโอลลี่ว่าอยู่เถอะพอเถอะแต่เฮียโอลลี่แกในตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะไม่แคร์สื่ออะไรแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นที่เฮียแกได้ศัลยกรรมเกาหลีเนี่ยมันก็ยังไม่จบแค่นั้นนะเฮียแกนะครับก็ยังได้เดินไปศัลยกรรมต่ออีกหลากหลายคลินิกทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตุรกีดินแดนในเอเชียหรือยุโรปอะไรมากมายนะครับซึ่งว่ากันว่าเงินที่เขาได้ทุ่มเปไปเนี่ยก็ปาไปเกือบ10,000,000 บาทกันแล้วทีเดียวที่มาถึงตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วบ้านเฮียโอลลี่แกทำอะไรล่ะแกถึงได้มีตังรวยขนาดเอามาโมหน้าได้หลายรอบขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าในขณะที่เฮียโอลลี่แกได้เป็นที่ถูกที่เกลียดที่ชังนะครับ
เฮียโอลี่แกเนี่ยก็สามารถกอบโกยตังได้จากคนที่เกลียดเขาเข้ามานั่นแหละก็คือมาดูวิดีโอของเขาแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับจนทำให้เฮียโอลี่แกเนี่ยได้ตังจากพวกวิดีโอเหล่านี้ไปเยอะแยะมากมายเลยและเอาจริงๆเฮียโอลี่นะครับก็อาจไม่จำเป็นจะต้องเสียตังในการศัลยกรรมตอนนั้นแล้วก็ได้เพราะว่าด้วยความดังของเขาในด้านศัลยกรรมนี่เองนะครับมันก็เลยได้ทำให้มีคลินิกหลากหลายเจ้านะได้มาเสนอข้อเสนอในการผ่าตัดให้ฟรีกับพี่โอลี่แกครับจนตอนนี้เนี่ยพี่โอลี่แกเป็นเหมือนกับมาสคอตแห่งการศัลยกรรมไปแล้วที่เพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะงงว่าคลินิกศัลยกรรมไม่กลัวจะเสื่อมเสียชื่อเสียงเหรอว่าแบบศัลยกรรมคนแล้วออกมาดูหน้าตาที่ยูนิคซะขนาดนี้นะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราดูโฆษณาพวกโรงพยาบาลศัลยกรรมใช่ไหมเขาก็จะเอาแต่พวกคนหน้าตาดีๆมาหรือว่าคนหน้าตาตรงกระแสสายหลักมาโฆษณาส่วนใหญ่นะครับแต่นี่เล่นไปเอาไอเฮียโอลี่แกมาโฆษณาเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นการหาตลาดที่นิชหรือว่าหาตลาดแปลกๆเกินไปหน่อยเหรอซึ่งมองเผินๆมันก็อาจจะดูเป็นเรื่องแปลกนะครับแต่ถ้าลองมาคิดดูดีๆเนี่ยหลายๆที่นะครับเขาก็บอกว่าไอการที่เขาได้เอาเฮียโอลี่ไปศัลยกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นการโชว์ถึงความสามารถของแพทย์ครับเพราะจำได้ไหมว่าตอนแรกที่แอดบอกว่าเฮียโอลี่แกเนี่ยเขาได้ศัลยกรรมจนหมอไม่รู้จะดึงหนังหน้าที่ไหนมาเสริมให้เขาแล้วแต่ถ้าแพทย์ต่างๆยังสามารถศัลยกรรมให้เขาได้แบบที่กระดูกของเขาไม่โผล่มานอกหน้านะครับก็แสดงว่าแพทย์เหล่านั้นเนี่ยยังมีฝีมือฮะหรือถ้าจะเปรียบเทียบภาพไปเห็นก็คือมันจะเหมือนกับพ่อครัวนะครับที่สามารถฝาเนื้อหมูชาบูนะให้ได้บางมากครับและพ่อครัวคนที่รับต่อไปแล้วสามารถฝาเนื้อหมูที่บางและให้บางลงได้อีกโดยที่เนื้อหมูไม่ขาดเนี่ยก็จะเป็นคนที่เก่งนั่นน่ะเพื่อนๆพอจะเห็นภาพไหมฮะแต่ถ้าว่าเรื่องราวเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จบลงแค่นี้นะสิเพราะหลังจากที่เฮียโอลี่แกได้โด่งดังไปทั่วยุโรปแล้วก็เอเชียแล้วนะครับเป้าหมายต่อไปของเฮียโอลี่แกก็คืออเมริกาฮะที่เมื่อในปี2019เนี่ยเฮียโอลี่แกนะครับก็ได้ย้ายตัวเองไปยัง LA มหานครแฟชั่นของทางฝั่งอเมริกานู่นนะครับแล้วก็ได้ไปออกรายการมากมายร่วมกับเพื่อนสาวคนสนิทที่ชื่อว่าเฟรนชี่มอร์แกนนะครับซึ่งเฮียโอลี่แกเนี่ยจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนกับคนคนนั้นครับแต่แอดดูยังไงมันก็เป็นเพื่อนสาวอะที่เพื่อนสาวคนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็อยู่ในวงการศัลยกรรมเหมือนกันเนี่ยแหละครับเพราะว่าเธอก็จะเป็นคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับเฮียโอลี่นะครับคืออยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนเอเชียเหมือนกันแม่นางเฟรนชี่คนนี้เนี่ยก็เลยได้พยายามศัลยกรรมให้หน้าตัวเองเหมือนอมวยมากที่สุดครับซึ่งจะเหมือนหรือไม่เหมือนในแอดกองขอให้เพื่อนๆไปตัดสินเอาเองอีกเช่นเคยแล้วกันนะครับที่นั่นแหละครับเมื่อ2คนดังๆได้มาอยู่ด้วยกันแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ความปังของทั้งคู่นะครับได้เพิ่มขึ้นมาอีกฮะและเฮียโอลี่ในตอนนี้ก็ได้ไต่เต้าขึ้นมาเป็นที่รู้จักกันในอเมริกาแล้วนะครับก็เช่นเคยเลยเฮียโอลี่ตอนนี้นะครับก็ได้ไปออกรายการทีวีต่างๆมากมายครับซึ่งหนึ่งในการออกรายการทีวีของอเมริกานั้นน่ะเฮียแกก็ได้ไปทำให้แฟนๆของจิมินหรือว่านักร้องที่เขาอยากจะศัลยกรรมให้หน้าเหมือนนั้นน่ะได้เดือดขึ้นมาอีกแล้วครับก็คือเขาเนี่ยไปขอแต่งงานกับจิมินออกรายการเลยคือจะบ้าไปแล้วเหรอที่ก็แน่นอนครับว่าในรายการนั้นนะมันไม่มีตัวตนของจีมินมายืนอยู่จริงๆหรอกนะครับเป็นจีมินทิพย์ว่างั้นเถอะที่ถึงจะมีมายืนอยู่จริงๆแอดว่าตัวนักร้องเขาก็คงเทนางนะแต่ถ้าว่าความมโนเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับคือในเวลาต่อมาเนี่ยเฮียโอลี่แกนะครับก็ได้ไปจัดงานแต่งงานกับจีมินขึ้นมาจริงๆครับแต่ถ้าว่าเพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจนะว่าเมนของข่อยได้โดนฆ่าไปแดกแล้วคือโอลี่แกนะครับก็ได้เอาป้ายโฆษณาของจีมินที่มันเป็นป้ายกระดาษขนาดตัวเท่าคนจริงน่ะไปแต่งงานเป็นเจ้าบ่าวในงานครับแล้วก็ไปบ้วบปากกับป้ายโฆษณานั้นเลยโอ้ยข่อยโคตรสงสารนักร้องเขาเลยไม่รู้ว่าถ้าเขาได้รับข่าวนี้ได้เห็นรูปภาพวิดีโอที่โดนบ้วบปากกับป้ายโฆษณาตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะครับแต่ถ้าว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะสงสัยแล้วใช่ไหมว่าอ้าวแล้วแม่นางสาวเฟรนชี่คนนั้นล่ะคนที่เฮียโอลี่แกได้บอกว่าเป็นแฟนแกตอนแรกล่ะเธอหายไปไหนแล้วครับก็คือเธอก็ได้อยู่ในงานแต่งงานนั่นแหละไปยืนเต้นดุกๆแบบหน้าหงอยเลยเพราะว่าตอนนี้นะครับเธอได้โดนเทแล้วโอลี่เนี่ยได้แต่งงานกับจีมินเวอร์ชั่นกระดาษไปเรียบร้อยแล้วครับและหลังจากจบงานแต่งงานมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเจฟเฟรนชี่คนนี้นะครับจะไม่เคยได้รับการติดต่ออะไรจากโอลี่มาอีกเลยและหลังจากนั้นเองก็จะเป็นเวลาที่เจ้แกได้ออกมาล้างแค้นครับก็คือเจฟเฟรนชี่เนี่ยได้ออกมาทำคลิปแชร์ให้โอลี่มากมายว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยนิสัยของโอลี่แกก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรนักหรอกคือไอ้ที่เขาบอกชอบนักร้องเกาหลีเนี่ยจริงๆแล้วเฮียก็ไม่ได้ชอบคือแค่เกาะกระแสดังเท่านั้นเองเพราะว่า BTS ตอนนั้นเนี่ยมันดังปูงปางมากเฮียแกก็เลยได้อยากดังตามไง
เรียกง่ายๆก็คือเฮียแกอยากเป็นปลิงติดจรวดอะไรประมาณนั้นนั่นแหละซึ่งก็เหมือนกับว่าข่าวลือนี้มันจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าในภายหลังเนี่ยมันก็ได้มีคนไปขุดประวัติของเฮียโอลี่แกมาดูนะครับแล้วก็พบว่าเฮียแกเนี่ยก็ไม่น่าจะชอบวง BTS อะไรอย่างจริงจังหรอกเพราะว่าก่อนหน้าปี2018หรือว่าก่อนหน้าช่วงที่เขาจะมาออกรายการแล้วก็เล่าเรื่องว่าตัวเองชอบเกาหลงเกาหลีอะไรอย่างนั้นนะในพวกโพสโซเชียลหรือสื่อต่างๆของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโพสอะไรเกี่ยวกับจิมินวง BTS หรือว่าเพลงเกาหลีอะไรมากเลยครับคือถ้าเขาเป็นแฟนๆที่คลั่งใครขนาดนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีแบบทวีตอะไรแปะมาบ้างใช่ไหมแต่นี่ไม่มีเลยครับคือว่ากันว่าสาเหตุที่ฮีแกได้เลือกจิมินมาเป็นประเด็นเนี่ยก็เพียงเพราะว่าวง BTS ตอนนั้นไม่ได้โด่งดังมากอย่างที่บอกไปเนี่ยแหละครับแต่เดี๋ยวมันจะมีประเด็นของ Blackpink ให้แฟนๆ Blackpink ได้เดือดดานกันด้วยนะครับแต่รอก่อนแล้วยังจำได้ไหมครับไอ้ช่วงแรกๆตอนที่เฮียโอลลี่แกได้โด่งดังและแกบอกว่าแกถูกรับเชิญไปร่วมงานรายการทีวงทีวีนู่นหรือว่าช่อง YouTube หลากหลายเนี่ยมันก็มีคนมาแฉว่าจริงๆแล้วนะครับเฮียโอลลี่แกเนี่ยไม่ได้ถูกเชิญไปร่วมงานแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นตัวเฮียโอลลี่แกนี่แหละที่ไปขอเขาออกรายการเองแล้วพอได้ไปออกรายการปุ๊บนะครับเฮียแกก็มักจะพูดให้คนเข้าใจผิดว่าเหมือนกับทางรายการได้เชิญเขามานะครับอย่างเช่นว่าโอ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้มีคนมาเชิญผมออกรายการแบบเนี้ยซึ่งไอรายการที่เขามีมารยาทหน่อยนะครับก็จะเอออหอหมกตามน้ำไปครับแต่ถ้าเป็นรายการบ้านๆหน่อยเนี่ยบางทีก็จะแหกหน้าแกออกรายการเลยครับประมาณว่าคุณไม่ต้องขอบคุณเราหรอกครับเพราะเราไม่ได้เชิญคุณแต่เราน่ะต้องขอบคุณคุณมากกว่าเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนแรกเลยนะที่ได้ติดต่อรายการเราเข้ามาอยากให้นำเอาเรื่องราวของคุณมาออกรายการป๊าดเฮียโอลลี่แกก็ได้หน้าแหกกลางรายการซะงั้นเลยล่ะครับแต่ถึงแม้ว่าเรื่องราวมันจะโป๊ะขนาดนี้หรือว่าแม่สาวเฟรนชี่ได้เอาเรื่องเฮียโอลลี่แกมาแฉซะขนาดไหนนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเธอได้ทำคลิปมาว่าเฮียโอลลี่เยอะมากขนาดที่ว่าแม่สาวเฟรนชี่ตอนนั้นนะครับเธอได้บอกว่าเธอจะอุทิศช่องนี้1เดือนให้กับการแฉโอลลี่อย่างเดียวเลยแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่าเฮียโอลลี่แกเนี่ยก็ยังได้หาทางโลดแล่นเกาะกระแสความดังในโลกอินเทอร์เน็ตได้ต่อไปแล้วก็ยังได้สร้างเพลงลงโซเชียลต่อไปอีกด้วยที่ชื่อว่า Korean Boo ฮะซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าไอ้เพลงที่มันสร้างขึ้นมาถึงแม้จะได้ผลตอบรับที่ไม่ดีอีกแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ได้ขึ้นดังปังแซงเพลงกังนัมสไตล์เพลงของ Blackpink แล้วก็เพลงของ BTS ด้วยนะครับโฮลี่แครปูศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเมื่อหลังจากที่เฮียโอลลี่แกได้ดังจนเทียบเท่าระดับเลเจนด์ทั้งหลายแหล่ของเกาหลีแบบนี้เนี่ยเฮียโอลลี่แกก็เลยตัดสินใจเลยครับตัดสินใจว่าจะเป็นคนเกาหลีเองซะเลยโดยการไปโมทั้งตัวครับให้กลายเป็นแบบคนเกาหลีที่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆคงจะงงกันใช่ไหมว่าโอ้หน้าเนี่ยมันก็พอจะโมเปลี่ยนสัญชาติได้ให้มันดูแบบตาตีตีจมูกโด่งๆแบนๆอะไรประมาณนั้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าว่าแขนขานี้เนี่ยมันจะโมยังไงล่ะคือมีใครที่สามารถดูแค่แขนแล้วบอกว่าแขนนี่เป็นของคนเกาหลีได้เหรอก็ไม่น่าจะมีนะครับแต่ทว่าเฮียโอลลี่แกเนี่ยได้ออกมาบอกว่ามันมีจุดหนึ่งครับที่สามารถดูและรู้เลยว่าเป็นคนเกาหลีนั่นก็คือแหนมนั่นเองครับเพราะเฮียโอลลี่แกได้บอกว่าแกไปดูรีเสิร์ชตอนนั้นของโลกนะครับเพราะเขาบอกว่าแหนมของท่านชายเกาหลีเนี่ยจะเป็นแหนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกครับดังนั้นเองฮีแกเนี่ยก็เลยจะผ่าให้กระปู้ตัวเองเล็กเท่าคนเกาหลีเขาจะได้รู้สึกเป็นคนเกาหลีอย่างเต็มตัวโอ้มายก็อดโคเรียนสแตนดาร์ดชาวเกาหลีจะดีใจดีไปเนี่ยซึ่งอันนี้เราก็สงสัยว่ามันเป็นจริงขนาดไหนนะครับก็เลยลองเอาไปเสิร์ชดูฮะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ผลสำรวจนี้เนี่ยมันเป็นสักประมาณของช่วงปี2019นะครับที่จะบอกว่าน้องแหนมของคนเกาหลีใต้เนี่ยมีขนาดแหนมที่เล็กที่สุดในโลกครับแต่ถ้าว่าตอนนี้ไม่ใช่ครับไม่รู้เขาไปทำอะไรมาขนาดเขาเนี่ยมันได้ใหญ่ขึ้นหรืออย่างใดขนาดที่เล็กที่สุดของโลกระดับปี2023นี่นะครับมันคือประเทศกัมพูชานั่นเองครับแต่เพื่อนๆชาวสยามแลนด์ก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะสยามแลนด์เนี่ยก็เล็กอยู่ติดอันดับ7ของโลกฮะเอาเป็นว่านั่นแหละครับเรื่องมันก็ประมาณนี้คือเฮียโอลี่แกเนี่ยอยากจะได้มีทุกอย่างให้มันเป็นคนเกาหลีแล้วก็จะไปผ่าชุบๆๆของตัวเองให้มันมีขนาดเล็กลงครับที่เมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่พอใจเลยนะครับหาว่าเขาเนี่ยไม่เคารพความเป็นคนเอเชียบ้างทำไมต้องเอาเรื่องขนาดอะไรนี่มาล้อเลียนฮะซึ่งเฮียโอลี่แกก็ออกมาเถียงว่ามันก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยนี่ก็เพราะว่าพวกคนเอเชียทั้งหลากหลายเนี่ยก็พยายามจะศัลยกรรมตัวเองให้ได้มีความงามแบบฝรั่งไม่ใช่เหรอคือตามีเหล่าเต็งดั้งปูดนูนไร้สารละลายดั้งอะไรแบบนี้กันซึ่งเอาจริงๆที่เฮียแกพูดมามันก็มีประเด็นจริงส่วนหนึ่งนะคือถ้าเราลองมองดูจริงๆเนี่ยคนเอเชียส่วนใหญ่ก็จะพยายามผ่าตัดอะไรให้ตัวเองได้มีความงามแบบฝรั่งแล้วตอนนี้ฝรั่งอยากจะมางามแบบเอเชียบ้างมันจะแปลกอะไรบ้างล่ะ
แต่เอาเป็นว่าเรากระโดดมากันกับเรื่องอะไรที่ดราม่าไปมากกว่านั้นดีกว่านะครับเพราะในเวลาต่อมาหลังจาก2ปีที่เฮียโอลลี่แกได้แต่งงานกับจิมินเวอร์ชันกระดาษไปนะครับฮีแกเนี่ยก็ได้ออกมาทำวิดีโอบอกว่าตอนนี้พวกเราได้หย่ากันแล้วเพราะว่าพวกเราเนี่ยไปร่วมกันไม่ได้คือผมเนี่ยรู้สึกเห็นแก่ตัวมากที่ผมได้เก็บจีมินเอามาไว้เป็นของตัวเองซึ่งเอาเถอะเอาที่สบายใจเลยจะเก็บจีมินกระดาษไปแอดก็คงไม่มีใครเขาอยากได้หรอกแต่ก็เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับเฮียโอลลี่แกก็ได้หย่ากับจีมินกระดาษไปซึ่งก็คงทำให้แฟนๆ BTS ทั้งหลายแหล่เนี่ยคงเฮดีใจกันนะครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วการที่เขาได้หย่ากับจีมินเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่ากระแสการที่เขาทำแบบนี้นะครับมันเริ่มซาซาดูน่าเบื่อไปแล้วไงเฮียโอลลี่แกนะครับก็เลยต้องหาตลาดใหม่ครับคือเขาก็ได้เปลี่ยนจากมาดเฮียโอลลี่เป็นเจโอลลี่แทนครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเจโอลลี่นะครับได้ไปทำมิวสิกวิดีโอเรียนแบบแบ็คพิงค์ในเวอร์ชั่นของเฮียแกออกมาครับที่ถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยแบ็คพิงค์นะครับก็จะเป็นหนึ่งในวงเกาหลีที่ก็ดังแบบทั่วโลกไม่แพ้วง BTS เหมือนกันครับแต่ก็คงจะไม่มีใครไม่รู้จักหรอกนะเพราะแบบบ้านเราก็มีคุณลิซ่าที่อยู่ในวงนั้นเหมือนกันเอาเป็นว่าก็โชคดีมากนะครับที่เหยื่อของเฮียโอลลี่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ลิซ่าครับแต่ว่าเป็นโรเซ่อีกหนึ่งศิลปินแห่งวงแบ็คพิงค์ที่ก็มีหน้าที่เป็นนักร้องหลักนะครับนั่นแหละฮะเจแกก็บอกฉันเปลี่ยนแล้วจ้าฉันจะไม่เป็นจีมินฉันจะไปผ่าหน้าให้หน้าตาเหมือนโรเซ่แทนก็ไปโมหน้าตัวเองใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปจัดงานแต่งงานตัวเองใหม่รอบที่ตอนนี้นะครับแม่แกเขาเป็นเจ้าสาวแบบเต็มตัวแล้วแล้วทายซิเจ้าบ่าวรอบนี้เนี่ยเป็นใครอย่าเพิ่งตกใจไปนะมันไม่ใช่โรเซ่กระดาษแต่ว่าเจโอลลี่ของเรานะครับจีแกได้ไปแต่งงานกับผู้บ่าวผู้หนึ่งที่ได้คลั่งในเกาหลีเหมือนกันครับแล้วก็อยากจะไสยกรรมหน้าตัวเองให้เป็นเหมือนกับจีมินอีกแล้วโฮลี่จีซัสนี่เฮียแกยัง move on ไม่ได้เลยเนี่ยแต่ถ้าว่าหลังจากที่เขาพยายามจะเรียนแบบโรเซ่แห่ง Blackpink ได้ไม่นานนะครับก็ดูเหมือนกับว่ากระแสโซเชียลเนี่ยมันจะไม่มาแล้วสิคือคนเขาก็คงชินแล้วล่ะครับว่าเฮียโอลลี่แกก็บ้าๆบวมๆแบบเนี้ยเจโอลลี่ของเรานะครับก็เลยได้ออกมาทำเรื่องใหม่ที่ได้ช็อกกับสังคมโลกอีกรอบหนึ่งครับก็คือช่วงสักประมาณปี2022เนี่ยเจแกบอกไม่เอาละอย่าเรียกฉันว่าเจที่เรียกว่าเฮียเหมือนเดิมเพราะว่าฉันจะกลับไปเป็นผู้ชายครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยผมได้ค้นพบความจริงอันใหม่ของชีวิตคือเป็นความจริงที่ประเสริฐหนึ่งเดียวคือผมได้พบกับพระผู้เป็นเจ้าที่ได้สอนเราว่าบนโลกเรานี้เนี่ยมีแค่2เพศเท่านั้นเองดังนั้นผมจะผันตัวกลับมาเป็นผู้ชายและหลังจากนั้นฮีแกก็เอาตัวเองเข้าสู่พรรคการเมืองนะครับมาต่อต้านพวกกระแสที่เรียกร้องให้คนมีหลายเพศคือเขาพยายามจะบอกว่าโลกเราในสมัยนี้นะครับมักจะบิดเบือนคำสอนต่อพระเจ้าไปมากครับให้คนมองว่าโอ้โลกเรามันมีหลายเพศเป็นเรื่องถูกต้องจนกระทั่งวัยรุ่นหลายๆคนที่ได้โตมาแบบไม่รับรู้อะไรนี่ก็หลงไปเป็นเหยื่อของกระแสนี่เหมือนกับตัวเฮโอลี่แกเองนี่แหละที่ช่วงหนึ่งได้หลงผิดไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอีกเพศหนึ่งครับแต่ถ้าว่าตอนนี้เนี่ยผมได้กลับใจแล้วและผมก็จะมาช่วยให้วัยรุ่นทุกคนได้หันเข้าสู่ทางของพระเจ้าในทางที่ถูกต้องซึ่งก็โอเคแหละครับถ้าหากว่าเฮโอลี่แกได้ค้นพบหนทางของพระเจ้าที่แท้จริงแล้วก็ฮาเลลูยาด้วยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกเพียงแค่เรื่องนึงที่เฮโอลี่แกตั้งใจจะปั่นกระแสขึ้นมาให้กับตัวเองอีกหรือเปล่าเราก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปนะครับแต่ทว่าไอ้การที่เฮียแกได้ใช้กระแสลบๆเพื่อสร้างชื่อเสียงตัวเองเนี่ยมันก็ได้ทำให้แอดนึกถึงยูทูบเบอร์อีกคนนึงขึ้นมาที่มีชื่อว่านิโคคาโดอะโวคาโดนะครับคือนักกินโชว์หน้ากล้องแหลกแบบหัวร้อนหน้ากล้องแล้วก็ดราม่าคือมีใครจะคิดบ้างครับว่าแบบมีคนมากินข้าวหน้ากล้องแล้วอยู่ๆเนี่ยก็จะบ้าขึ้นมาทุบโต๊ะกินข้าวโกนผมตัวเองลงอาหารนะแล้วก็ยังมีเรื่องเช้าๆอื่นๆอีกมากมายที่ถ้าใครอยากฟังเรื่องของเฮียแกนะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยเด้อหรือถ้าหากใครมีเรื่องอะไรน่าสนใจอื่นๆอยากจะให้แอดมาเล่าในสไตล์ของแอดนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างพร้อมกันไปลืมติด #FNDiary เล่าเรื่องด้วยนะครับแอดจะได้หาเจอเด้อสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเช่นเคยนะครับบ๊ายบาย